สบายดีทุกคนมื้อนี้บ่ติงพาทุกคนเข้ามาสวนเนี่ยเพิ่นโฮดพักโฮดต้นไม้เพิ่นมักบัวบ่แม่นนี่มักซะเบอร์มักซะเบอร์หรือมักสู้ทางเหนือมักสู้พี่น้องเอ้ยทางเหนือเอิ้นโอ้แดงบ่แดงพืชผักพันธุ์อาหารเนาะไปเอาหยอดทางนั้นอ๋อหยอดบ่งามมันเด็ดบ่อันนี้คือหมากซะเวอร์หรือว่าหมากสู้พี่น้องทางใต้ก็ปลูกได้คือกันบ่แม่นสิมีแต่ใส่สมบูรณ์นี่เขาเก็บมันเป็นหินคู่เก็บน้าบ่แม่นนี่เนาะยอดมันสวยงามมันแม่นเนาะมูซังกิ้งนี่มูซังกิ้งเอามูซังกิ้งสื่อคือภาษาจีนไงพันใหม่นะพันมันหากับเขามาล่าเอาเฮาโอ้ต้นหมากใหญ่ป่ะแม่พันบาทได้เมสิพันบาท300,000ปลายต้นนั้นเงิน200,500โอ้ต้นหนึ่งเบียร์เนาะเพิ่นซื้อมาเบียร์มันหน้าเมซื้อมาเบียร์1 1,000 บาทเนาะเพิ่นซื้อมาถ้ากับ2ปีนี่เองหาเบิ่งพี่น้องถ้าคนนี่เองถามันใหญ่หน่วยมันสิใหญ่ใหญ่ซะได้แม่ซ้ําบ่บ่มีซ้ําบ่มีครับก็อยู่ว่ามันเป็นหมากทะเลมาแซ่บหยังนะแม่ก็บ่ทันรู้ว่ามันสิเป็นหมากบ่หรือบ่เฮาเอามาปลูกซะแล้วก็ดีใจอยู่ว่ามันใหญ่ว้าครับเขามันเกิดนี่ต้นอะไรกับแมนบ้างไหมมูซังกิ้งกันบ้างนะบ่มอนทองมอนทองมาโหพี่น้องเลยต้นนี้พันมอนทองต้นนี้ห้าก็เป็นมาห้าก็เป็นดอกที่นี่มาทุเรียนมอนทองต้นนี้จะได้แน่มาจะใส่ไหมโอ้ถือว่าจะปักเซ่พี่น้องแล้วเป็นดอกที่นี่เป็นดอกที่นี่เป็นเลยได้นี่เนาะเป็นมากแล้วพี่น้องเลยย่ามฝนผู้ใดจะได้เป็นเออมอนทองเนาะแต่ว่าบ่ติ่งก็บ่ทันได้เคยกินจังเทื่อเลยมอนทองเห็นแต่เขาโฆษณาในทีวีนะในโทรทัศน์บ่คิดว่าอีแม่ก็เพิ่นได้แนวมอนทองมาปู่ถือมาตะปักเซ่เบี้ยเท่าไหร่แม่ก็1หันเบี้ย1หา10,000เบี้ย50,000เนาะมอนทองของลาวติดอกมาเออท่านนั่นสิด้วยใหญ่เรามอนทองนี่สองปกสองต้นพี่น้องมันหาตัวมันย่างแข็งโตใต้น้ำตาอ๋อจริงเหรอยังต้นหน่อยๆนี่คือว่าเป็นนะจับดินเลยเอาการหักระยะระยะจะดินหักเอาแม่ต้นมอนทองนี่ก็มันเตี้ยๆนั่นนี่บ่หักเข็นของคนไทยคือว่าหน่วยบกใหญ่ต้นบอกเขาหมายว่าต้นมันคือว่าสูงใหญ่นะเนี่ยเด็กพี่น้องมากมันโอ้กำลังเป็นเนาะพิเศษลักษณะพิเศษของต้นมอนทองงามจะลายเนียนเบิร์ดเลยเป็นเบิร์ดเลยพี่น้องเป็นปัวเป็นหัวเลยแม่นบ่มอนทองแพงได้พี่น้องเอ้ยโลนึงจักสิว่าเท่าใดโอ้โลนึงต้นนี่3,000บ่ต้นปีหั่นซัก15,000โอ้มันหลายเนาะส่วนนั้นเนาะโลนึงรวมสุดแล้วโล35อืมว่าหน่วย1มันมี2โล3โลเป็นคันติอะเด่นอุ๊ยบัวยายเอาปลูก2ปีทําไม2ปีพี่น้องเอ้ยเป็นที่ตายกินด้วยไงด้วยนี่จักโลเด้ได้บ่ได้หาโลตายเหรอป๊าสิไปโลดิคิดโลนว่าคิดสิบ่หลุดเลยอย่ามันหลุดอย่ามันหล่น
1 2 3 4เอาไปคลายเลยดิโซนหน่อยเบิ่งถ้าว่านั้นถ้าเห็นตะหมากบ่เห็นต้นนี้บ่อย่าเชื่อได้ว่ามันต้นมันสิเป็นต้นน้อยต้นน้อยนึงเบิ่งมั้ยหมาบ่ใหญ่มันเนาะอันเห็นตะหมานี่คือว่าต้นซ้ำต้นนิ้วแล้วพี่น้องเลยเนาะอันนี้คือบรรยากาศทั้งนางบ้านเฮาเพื่อนเฮาทั้งด้านนางยังบ่ทันได้แอบแล้วซั่นเฮามองก็เป็นโอ้มักเผ็ดมักพริกเนาะทั้งไข่มักพริกบ่ได้ใส่หยังบ่แม่ไก่ไก่เป็นสิไก่ผมจริงบ่ใส่พุ่นก็ได้เนาะดินแทนนี่ต้นมะเขือนำข้างในก็มีอีกเด็กมาเรียนสองโต๊ะอันนี้มาเซอร์เวอร์ป่ะมาเซอร์เพื่อใส่กระชุ่มเลยน่าจะได้นะใส่เกียร์ไม่ได้ถือหนังไม่คนคนมาเด็กพิมไปแล้วนะตัวนั้นก็พวกมาเรียนอีกเรียนอยู่ในนี้จากต้นสองมูลสังกิมสองต้นตัวนั้นก็แม่นว่ามูสคิงโอ้มูสคิงมันสิเป็นแบบใบแหลบๆเนาะนี่พี่น้องหมากทุเรียนพันธุ์จีนพันธุ์จีนเลยนี่เบิ่งแต่ต้นมันเอามูสคิงแต่จีนแล้วเนาะเบิ่งลำต้นมันนี่ซื่อเรียบเลยเนาะคือสีสูงแม่นบ่โอ้บอกพี่พี่น้องเอามาจากไทยเนาะแต่ว่าเขาว่าพันธุ์มูสคิงคือว่าซื้อจีนแท้มาใบแหลบๆหนึ่งใบหน่อยหาลองเบิ่งเนาะลองซีเบิ่งมันสิเป็นยังไงแจ็คปี้บ่เว้ากัน4ปีเป็นแจ็คปี้ล่ะจะปู2 2ปีอีก2ปีพี่น้องเอ้ยนี่อีก2ปีเอากระปุกบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังอ่ะนะคั่นใส่ปุ๋ยใส่หยังมันก็สิหน้าอันนี้ที่เขาบ่เฮาลดต้นเสียก็ใส่ตายใส่หยังก็ไปฟังใส่หั่นน่ะเป็ดผีไก่แหละธรรมชาติคุณธรรมชาติแต่ว่าเขาใส่ปูกล้ามอันนั้นเขาเขาเลี้ยงคุยเนาะเลี้ยงคุยกับสีว่าอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาปลูกกินเองเขาบริสุทธิ์ขายปลูกตามธรรมชาติบริสุทธิ์ธรรมชาติบริสุทธิ์ว่าเออน้ำยังว่าอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าดินถ้ามันงามอยู่ขนาดแต่ขนาดเขาบริสุทธิ์คุยจะยังนี้มันก็สองปีตรงนี้โอ้ตายสมัวแหละ2ปี3เมตรได้แล้ว3เมตรนะ2เมตรปลาย3เมตรนี่แหละเอาต้นนั้นแล้วปลูกพร้อมกันโปรโมชั่นเด็ดจริงๆก็มีนิดปลูกน้ำล้างเลยมีม้อนทองเป็นม้อนทองคือว่าม้อนทองจะต้นเนี่ย3ต้นต้นนั้นได้สายยังฮะต้นกับม้อนทองกันบ่บ่พัดน่ะจะเอามาจากบ้านอดนี่โอ้พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พื้นบ้านต้นนั้นพันธุ์พื้นบ้านปลูกไม่แล้วมันอันสุดแล้วบ่โอ้อย่าอันนี้ฮะน้ำไหลไฟสะดวกพี่น้องเพื่อนก็จริงเลยใส่น้ำมันเนาะน้ำบาดาลเจาะเจาะเอาเพราะว่าพ่อแม่นี่เพิ่นมักปลูกพังถ้าว่าใส่น้ำป่าๆปดโบไว้เนาะโบไว้คาน้ำพี่น้องอันนี้น้ำเมื่อนี้เสียตะกาไฟอยู่คือยังอะไรจะเสียยังกึ่งสิกึ่งเห็นยังคือบ่ถอดสักกันเลยฮะแม่จะโตมาเออมาขอเช็ดได้แล้วก็ได้หมากม่วงโลนี่หมากม่วงตึงนานปีนี้ม่วงพี่น้องเอ้ยท่านโอ้หมากทุเรียนนี่สังเกตเบิ่งแต่ต้นต่างกันขนาดเนาะต้นนี้จะเป็นใบใหญ่ต้นนี้หมากทุเรียนพื้นบ้านหมากทุเรียนพื้นบ้านต้นนี้บ่ติงเอามาแต่บ้านอ่อนบาดอุ่นแต่หลายปีเนาะประมาณ 4-5 ปีลังอยู่แหละบาดอุ่นเขาจะเอาปลูกมะเขือเทศนะแต่ว่าต้นใหญ่ซื่อแต่ว่ายังบ่ทันได้เป็นดอกบ่ทันได้เป็นดอกเป็นหมาก
แตกต่างครับมอนทองเนาะมอนทองนี่ต้นน้อยๆนึงเป็นดอกขึ้นมาแล้วปีนี่ได้กินแม่มอนทองนี่ปู่จะปีมั้ยหาปีนี่บ่นี่หาปีจะได้กินเนาะอ้าแต่ว่าปลูกเขาปลูกเขาปลูกบ่เป็นง่ายครับยัดไปพี่ก็บ่เป็นเด้โอ้มันก็ต้องคืนกับคนนี่เนาะถ้าแม่นี่เพิ่นปลูกเป็นพี่น้องเพิ่นปลูกแบบได้กินอยู่จําพวกหมากไม้กินหมานี่เพิ่นปลูกนี่โอ้สัวได้เหลือนะได้กินนะแต่ว่าคอยปลูกก็จะบ่เป็นเลยคอยเป็นกับการบัวระเบิดข้างในก็พักบัวพี่น้องเลยก็บัวไปสิไปเป็นดอกละมือมือสังคิงเต็มมือสังคิงเนาะตอนนี้แบบเดียวกันกับตัวนี้ใบแหลบมาขึ้นใหญ่ดีกว่าผมขยายตั้มอ่ะมีอีกหนึ่งจักดูนะเท่ากับเอามาลองปลูกเบิ้งเห็นว่าโมว่าพันแสบแท้ๆหมักม่วงหมกม่วงยังแม่หมกม่วงโลดูใส่โอ้หมกม่วงโลได้โลหนึ่งวะแม่ได้โลได้โลอีกพอดีกินเนาะเอาไว้กินซุปวะแม่เอาไว้กินซุปเนาะอันนี้ก็ใบขี้หูด้วยใบขี้หูด้วยมึงโอ้บอกผิดพี่น้องเลยหมักสมโอ้พี่น้องคือว่าหมักผุกแม่ต้นยังนี่แม่ต้นเนี่ยลืมเลยเออผักกระโดดด้วยพี่น้องผักกระโดดน่ะกินกับลาบโอ้สุดยอดเลยใบมันตายแล้วได้แล้ววะจ๊ะยะนางปลูกเตือนเฮามีหอดยะนางคนนึงแกงหน่อไม้ไปบ่ไปหญ้าไปเบิ่งสวนกล้วยเฮาไปทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนหญ้าไปเบิ่งสวนกล้วยบ่ติงเนาะอยู่ทางหน้าบ้านอันนี้คือบรรยากาศด้านข้างพกแน่น้อยนึงพี่น้องเลยว่าแปลงเฮือนใหม่ปูรณะเฮือนใหม่บ่ทั้งเด็กหมดนะไปทุกคนเดี๋ยวแม่บัดนี้สิพาทุกคนไปเบิ่งพาไปเบิ่งสวนสวนกล้วยนี่ข้างหน้านี่ก็แม่นดินดินแม่บัดนี้เบิดนั่นมามังกรเด้อพี่น้องนี่ฝนตกนี่จะก็เป็นดอกเลยมามังกรเนาะหมักแก้วมังกรก็ยังว่าเมืองเรางามนี่ปลูกยังก็ได้เบิดพืชเศรษฐกิจพี่กายนี่ได้ประมาณ80 โลนี่เลยอ่ะแม่นบ่เพราะว่ามันหลบนะถูกต้องซื้อย่ำพ้นพุ่นแล้วพี่น้องจะเป็นอันนี้ย่ำแล้วเนาะนี่ส่วนกล้วยฮะปลูกข้างกระไดปีเดียวเลยข้างกระไดปีปลายยังบ่ทันหอดนะปีปลายหอดเดือนที่หาหอดเดือนที่หามันจะคือปลูกปลายพอเฮาปลูกเดือนหาคือกันเดือนที่หาโอ้สําสิกินพี่น้องเอ้ยกล้วยอันนั้นกล้วยน้ําว้ากล้วยน้ําว้าเนาะงามดูโอ้นี่เด็ดตกพวงเลยตกพวงแล้ววะเซ่โอ้ตั้งปีตกพวงแล้วโอ้ตกพวงเลยเป็นได้แม่ปลูกหัวมักใหญ่มันตัวนี้นี่กล้วยเป็นปลาเลยพี่น้องเลยโอ้เอาไปดินเขาเนาะโอ้เคยใหญ่เคยยากเห็นว่าพี่น้องเป็นแล้วเคื่อนกล้วยกล้วยชนิดพันกล้วยจีนกล้วยจีนเนาะ
มันมีแต่แนวจีนมันเนาะย้ายซูมเสร็จๆได้ตัวเด้กับโต๊ะพวกอยู่แล้วเพื่อนโอ้ยังไม่ครัวขึ้นเพื่อนเขาโอ้โหครับโอ้ครัวบูขึ้นเพื่อนเขาเป็นจะไรล่ะตัดบูนี่จะไรตัดเลยบูขึ้นเพื่อนเขาเลยพี่น้องขึ้นข้างกันปีนึงบดได้เขามาสร้างกระแป้นนั่นไหมเนาะเขาปลูกกล้วยพืชกระแป้นเลยนะมันเมื่อไหร่ครับถึกอีดีโอ้ลาเอ้ยปรับแล้วอันนั้นมันทำเพื่อนเขาเลยนี่ละเอ้ยต้นมืออื่นแล้วหนูก็เออมืออื่นมืออื่นปั๊มก่อนโอ้ยมันก็สิเป็นหัวมันสิทอกสิเป็นทอกเป็นห่วงเลยเนาะเบิ่งเมื่อกี้กลัวมันใหญ่โอ้อย่าเบิ่งกลัวมันใหญ่กล้วยต้นกล้วยนี่ยังลำตาลพี่น้องเลยเป็นพันธุ์ของอันนี้ว้าจะไม่ใหญ่เนาะคือมันทำแค่วีหนึ่งนี่เศร้าหน่อยเป็นวีนะกลัวมันใหญ่พันธุ์จะมีพันธุ์อันนี้เอาได้แนวมาซองหน่อน้องมาปลูกตอนนี้ขั้นคืนบ้านเป็นโอ้โต๊ะห่วงเลยนะโต๊ะห่วงนะทำไมเนาะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศสวนกล้วยเขาเนาะต้นหาเพื่อนเลยต้นขางให้เขาปลูกอันนี้ปลูกมีใช่ไหมนี่ทำมีอันนี้มันมีขั้นแล้วนะขั้นยังมีลำเพิงบ่งามเลยเขาสื่อต้นหนึ่งซ้ำที่หาพัดมาปลูกใหญ่เลยใหญ่ข้างขาแท้นี่เขาใส่อันนี้เขาใส่มังมีเพราะว่ามังมีอันนี้เขาขายดีที่กันขายดีเลยบาทขายเป็ดขายอะไรคนกระดิบคนก็กินดีอยู่มีมากมังกรมันลุกเห็นน่ะนี่เนาะออกต่อแตกหน่อเลยนี่ข้าวบดได้สร้างบดได้สร้างกล้วยกล้วยไม่ดังเนาะเอาทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศสวนกล้วยเนาะประมาณนี้พี่น้องถึงว่าอยู่ตั้งหนาเฮือนนั่นนี่แหละอันนี้คือบรรยากาศด้านหนาเฮือนเนาะเนาะนี่บรรยากาศโคตรดีเลยแหละพี่น้องเอ้ยอยู่บนนี้นะบรรยากาศชิวๆเลยก็เดินไปกว้างๆเหมาะในการปลูกผังพี่ดาเขาจะเอาหมกขาวลงพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะจบลงแค่ส่วนนี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามมาชมเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี